ฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับโอ้ยเสียงดังเสียงดังลืมปิดเสียงสติคนมาน้อยถือผมเพียงคนเดียวไม่รู้ดีเรานัดกันไว้ทุ่มหนึ่งอ่ะทำไมวันนี้ไม่มีคนมาล่ะครับเรานัดกันไว้ทุ่มหนึ่งนะไม่เลยบอกล่วงหน้าเออนั่นสิสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับผมดีครับโอ้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเออคนดูเริ่มมาแล้วครับออนไลน์ก่อนออนไลน์ก่อนนี่เราทำตัวหนังสือวิ่งให้แล้วนะฮะคุณโอ๋นะครับให้มา2 เหรียญตอนนี้มีคนออนไลน์อยู่2 คนนะฮะคุณเต้สวัสดีฮะชื่อนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะเป็นคนดูใหม่หรือเปล่าครับจอล่างนิ่งเออว่ะมันนี่วะโอเคอย่าว่าแต่จอล่างนิ่งจอบนก็นิ่งแป๊บหนึ่งนะฮะได้สิงโตน้อยหรือยังครับได้แล้วครับพอดีว่าเพื่อนอยากได้ตัวผู้ฮะเลยไปบีทหามาให้12 คนแล้วเยอะพอสมควรตอนนี้ครับกี่โมงแล้ววะทุ่ม3 นาทีแล้วเรารออีกสัก2 นาทีแล้วกันพอดีเพื่อนอยากจะได้ฮะก็เลยไปบีทให้แล้วพอดีบีทได้แต่ตัวเมียเออเวลาอยากจะได้แล้วมันไม่ได้เลยตัวเมียเนี่ยเบบี้เบิร์นออนไลน์ห้องคุณเต้เต้คุณบอส5214ผมไม่ค่อยคุ้นชื่อนะฮะผมเองเต้อ๋อคุณเต้เนี่ยโทษทีไอตัวสิงโตมันอยู่อีกตลับนึงนะฮะเออตัวสิงโตอยู่อีกตลับนึงเดี๋ยวรอจบสตรีมแล้วเดี๋ยวผมค่อยเทรดไปให้โอเคเริ่มกันเลยดีกว่าเชือกอยู่ไหนเชือกอยู่หน้านี้หรือเปล่าไม่อยู่จำได้ว่ามีอยู่บ้างนะเออผมบอสหัวเขียวหิมะไม่ตกแล้วตอนนี้
สปินครับสวัสดีครับผมมีคนชื่อใหม่ๆที่ผมจำไม่ได้มาดูเยอะเลยนะวันนี้ตอนนี้เราไปไหนต่อ GTS ไม่สวัสดีทุกท่านคุณชิโร่สวัสดีครับถนนสาย17ถนนสายนี้เราจะได้จับโปเกมอน1ตัวใครที่พร้อมเตรียมตัวด้วยนะจ๊ะอ๋อปกติก็ดูแต่ไม่ค่อยพิมพ์อ๋อนี่สายซุ่มนะฮะสายซุ่มเอ้ยผมลืมเอาเฟลิปเปอร์เก็บเอาใหม่เราเอาเฟลิปเปอร์เก็บก่อนลิปเปอร์เก็บก่อยเอาตัวอะไรมาแทนดีนี่ดีกว่าแลดูถ้าจะมีประโยชน์ไม่รู้สูงสูงกันหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ข้างบนเนี่ยเสียงเกมเสียงพูดชัดนะครับอ๋อป้อยออนแล้วป้อยออนแล้วนะเรามาดูกันว่าไอ้นี่ชื่ออะไรนะ Snower นะครับไรชาวันนี้เราจะคุยอะไรกันดีไหนมีใครจุดประเด็นอะไรมาคุยกันหน่อยไม่ได้เจอไม่ได้เล่นกันนานคิดถึง16คนแล้วพฤหัสหายวันพฤหัสผมโดนผบ.ทบ.เรียกตัวครับผมประกาศในเพจแล้วนะผมประกาศในแฟนเพจแล้วนะว่าผมถูกกักตัวนะมาสเตอร์บอลเลยเหรอมาสเตอร์บอลผมว่าจะเก็บไว้เอาไว้ชัวร์เอาไว้ชัวร์กับเทพแล้วจริงๆวันเสาร์เรานัดกันไว้ว่าเพจไหนอ่ะตามแต่ขึ้น channel ในหน้าสตรีมนี่เลยฮะแล้วก็หมุนลงไปดูข้างล่างครับจะมีแฟนเพจแปะเอาไว้ให้แล้วนะครับมีหมดเลยฮะทั้ง channel YouTube แฟนเพจด้วยนะฮะแฟนเพจก็ชื่อลิงซ่าพร้อมเพย์บอยครับเหมือนกับที่เห็นอยู่ใต้สตรีมเนี่ยได้แล้วเจ้าหมอนี่ชื่อสโนว์ไปเลยสโนว์สโนว์ซะไหนใครจะเอาหมอนี่กดไหลแล้วกดไหลเลยเหรอคุณเบบี้เบิร์นจะเอาเจ้าภูเขาน้ำแข็งนี่ไปดูแลแล้วเขาจะแลกกับตัวอะไร
ผมพูดถึงไหนแล้ววะผมพูดถึงวันเสาร์ที่เราว่าจะมีสตรีมอะไรนะ Starter X EV Evolution นะฮะโดยการที่จะนำทีมที่จะมีแต่ Starter Gen 1ถึง6แล้วก็ร่างพัฒนาของ EV เอามาเล่นกันตาปี้นาฮีครับนารุนตาปี้นาฮีนาฮีอยู่ไหนวะอู้ยได้เมตากอดด้วยอ่ะตัวนี้ใช่ไหมวะสโนเลเวล50โอ้โหเลเวลมันใกล้เคียงกันกับมาตรฐานเราตอนนี้ด้วยฮะตัวนี้เล่นได้เลยนะพูดถึงไหนอีกแล้วลืมเออทีแรกเราบอกว่าจะสตรีมกันวันเสาร์ใช่ไหมแต่ว่าเราควินเขาอันนี้เหมือนกันฮะแอนเดอร์ซินี่โนให้ด้วยน่ารักเออควินเขาสตรีมพอดีชื่อเบบี้เบิร์นด้วยนะสุดยอดคุณเบบี้เบิร์นตั้งชื่อตัวเองไว้ในมอนด้วยมีเยอะโอ้ไปเอามาจากไหนนักหนาเนี่ยคอนเทสต์ยังไม่เคยไปแข่งเลยยังไม่เคยไปลองแข่งสักครั้งเลยรู้สึกว่าถ้าได้เหรียญมาเยอะๆแล้วเวลาปามอนออกมาจากบอลแล้วมันจะมีแสงประกายวิบวับวุบวับวุบวับเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นหิมะนี่หว่าเราจะเอามังกรขึ้นก็จะกระไรอยู่ไฟแล้วกันเออพูดต่อถึงวันเสาร์แล้ววินเขาสตรีม8ยิมของเขาพอดีเราก็เลยต้องมูฟเมนต์ตัวเองเพื่อที่จะให้คนดูได้ไปดูวินกันก่อนแต่วินเขาก็สตรีมศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะแต่ว่าวันเสาร์วิลิงไม่ได้ดูได้ยินว่ามีดราม่าเกิดอะไรขึ้นลักลัชเดี๋ยวขึ้นไงวะเออวันเสาร์เกิดอะไรขึ้นฮะพี่ลิงไม่ได้ดูอุ้ยชิปเป่งแล้วสู้ดิมินี่คนดูเหลือ13คนเลยโรตอมอย่างนี้นี่เขาจะยิงไฟฟ้าใส่เราไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหไม่เข้าลืมไปตัวนี้ยิงเวทใช่ไหมทำไมมันสั่นกันวะคุยต่อพอดีวิ่งสตรีม3วันเลยก็เลยต้องย้ายไปวันเสาร์หน้าแล้วกันหลายคนยังทำทีไม่ทันก็เลยเป็นประโยชน์สำหรับคนคนนั้นไปนะฮะButterfree ลองดูย้อนหลังได้ยินควินบอกว่าควินไม่ลงนี่ครับแต่รู้สึกว่าจะเครียดๆนะรู้สึกว่าจะเครียดๆจะมีมาม่ากันเล็กน้อยเดี๋ยวไม่ได้จะขึ้นตรงนี้ปะถามบอลเฉ
ช่วงหลังตึงเครียดมากเออคือไม่ได้อยู่ดูพอดีโดนลากไปเล่น The Forest เออโดนลากไปเล่น The Forest แล้วเป็นคนที่เล่น FPS ไม่ได้แต่ก็โดนลากไปเล่นซื้อเกมให้เดี๋ยวนั้นแล้วก็โดนลากไปเล่นเกือบอ้วกอ่ะเอ้ยนี่เราต้องไปทางไหนเนี่ยทางล่างนี้ปะอะไรทางล่างนี่ใช่ไหมทำไมต้องเดินถอยหลังวะบรรยากาศวันนั้นพูดไม่ถูกเลยครับเอ้าโป้ยโป้ยทำไมนายมาอยู่ตรงนี้ทำไมนายมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยลืมท่านมันมีท่าไฟแค่ท่าเดียวเองด้วยไม่เป็นไรมันเป็นมันไม่ได้เป็นนอร์มอนใช่ไหมเจ้านกนี่ไปบรรยากาศพูดไม่ถูกเลยสวัสดีจ้าคุณลิโคล่าสวัสดีครับคุณวาคิวลี่ก็มาไหนมาพร้อมกันเลยนัดกันมาเปล่าเนี่ยอ้าวยังไงวะถอยหลังเลยเปิดไฟฉุกเฉินเลยลากันมาอ่ะเฮ้ยนิวล่าเฮ้ยนิวล่าเป็นความมืดนี่หว่าอย่างนี้นี่เราจะแย่เอาแล้วงานเทรนเนอร์สตรีทงานเทรนเนอร์สตรีทมีการประกวดวาดแฟนอาร์ตครับใครที่มีฝีมือทางด้านการวาดรูปนะผมว่าน่าสนใจนะครับผมเห็นพลิ้งแว๊บๆในคอมเมนต์สิวะขึ้นท็อปคอมเมนต์เลยครับขึ้นท็อปคอมเมนต์เลยฮะท็อปคอมเมนต์ของคลิปวันนี้นะบอกแล้วให้ใช้หัวคิดอย่าไปใช้หัวอื่นพายุหยิบวะสัญญาณจะมีได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะพูดต่อคนที่มีความสนใจในตัวพูดอะไรคนที่มีความสามารถในด้านการวาดรูปนะฮะอย่าลืมไปลงประกวดนะอันดับ1ถึง3ได้ขึ้นงานด้วยนะครับผมได้ขึ้นในงานเทรนเนอร์สตรีทด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะให้คนที่ไปงานนะโหวตว่าให้คะแนนอะไรอย่างนี้เหมือน The Voice นะให้ประชาชนโหวตน่าสนใจมากมีคนบอกว่าจองที่1ไปแล้วด้วยใครกันครับ ใครวะงานนี้ไม่รู้สะดุยลงหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าสะดุยจะเป็นกรรมการใช่ไหมเป็นแค่กรรมการเฉยๆใช่ปะเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ค่อยทำอะไรครับลืมไม่ได้อ่านเลยนี่ดีครับพี่ลิงพลาดอะไรไปเปล่ายังครับอ่านความทรงจำหรอไม่อ่านได้ปะ
เฮ้ยเราเจอร้านขายเสื้อผ้าแล้วคนที่โม้บอกว่าอาจารย์เฉลิมชัยมาเป็นศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยมาเป็นขอเป็นศิษย์เลยเหรอเดี๋ยวนะเราจะไม่ได้พาดพิงหน้าแต่ถามเฉยๆคนที่ใช้ดิสเพย์เป็นตัวสีเหลืองๆหรือเปล่าเฮ้ยหายแล้วไม่ใช่พี่ลิงนะ ไม่ใช่พี่ลิงนะแต่ว่าใช่คนที่ดิสเพย์เป็นสีเหลืองๆนะอ๋อกูนึกออก รู้สึกว่าเพิ่งจะมากดถูกใจเพจพี่ลิงเมื่อวานด้วยไม่รู้แม่งอยู่ในนี้หรือเปล่านะโทษเอวบอลนี่กูซื้ออย่างวะเนี่ยซื้อแล้วใช่ไหมซื้ออย่างวะอ๋อซื้อเป็นแล้วมันจะไม่มีเงินไม่มีราคาบอกซื้อตัวนี้ละกันใครอยากรู้คือวันก่อนนะวันก่อนเขาไปโพสต์ในโปเกมอนไทยแลนด์แฟนคลับด้วยอ่ะเออตอนแรกไอหัวข้ออันแรกๆอ่ะพี่ลิงอินนะเว้ยบอกว่าเออไปเล่นเคยเล่นโปเกมอนมาอะไรเจน1เจน2อะไรเงี้ยเป็นเจนที่พีคสุดสำหรับเขาอะไรเงี้ยสำหรับพี่ลิงมันก็ใช่นะเจน2เป็นอะไรที่อยู่ในใจมันนานมากเสมอเลยเออแล้วก็มาถึงจนสุดท้ายใกล้ๆจะสุดท้ายฮะย่อหน้าล่างๆเขาบอกว่าเขานี่แบบว่าไม่เคยเล่นไม่เคยแพ้เลยอ่ะเออคือมึงเก่งมากอ่ะ ไม่รู้ไอ้เทียแบนไปยังนี่ไอ้ชุดนี้สวยว่ะชอบไอ้นี่ถุงน่องขาดๆตัวเหลืองเออแบบไม่รู้อยู่ในนี้ป่าวะไม่น่าจะอยู่นะโม้อะไรแม่งไม่มีขอบเขตเลยอ่ะแล้วก็เมื่อเช้ามาดูแบบมาถูกใจเพจกูด้วยแล้วแบบว่ากูจะเอาไงกับแม่งดีวะเออมันจะมาอะไรในเพจกูหรือเปล่าเอ้าไลท์เดนพาวเวอร์เฉยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรครับลืมอ่านอีกแล้วไม่ได้อ่านนิ่งๆเนาะเก่งขนาดไหนก็แพ้ได้แหละนอกจากจะตุ่มเดียวฆ่าได้หมดเอ๊ะมึงนี่เราต้องทำอะไรเขาพูดเกี่ยวกับอีเวนเทิลด้วยนะเมื่อกี้พี่ลิงเล่นลีฟฟอร์เดส2เมื่อวานสนุกดีน้องเติ้ลแม่งเมื่อวานยิงพี่ลิงไม่เลี้ยงเลยไม่ได้หายมาแล้วโทษเออถ่ายรูปก่อนตัวที่เอาไว้เทรดต้องเอาไปเวลก่อนถ้ามันแปลงร่างแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมคะเดี๋ยวนะตัวที่เอาไว้เทรดต้องเอาไปเวลก่อนถ้ามันแปลงร่างแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมยังไงอะให้ทิป1,000ไปเลยอ๋อถ้าให้เวล1ใช่ครับมันจะตามกันไม่ทันฮะอ
เอ้าเฮ้ยนี่ยิ้มหรือเปล่าเราเมาส์กันถึงไหนแล้ววะเมื่อกี้ลืมเลยพอดดิ้งทีเดียวสมองแม่งกระจุยหมดเลยเนี่ยคนที่โมโมคือตอนแรกคิดว่าเขาเป็นแอดมินด้วยซ้ำนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะพูดดูเหมือนจะมีหลักการอ่ะน้องไอซ์สวัสดีครับพูดเหมือนจะมีหลักการแต่แบบว่าอยู่ดีๆแม่งก็พากันออกทะเลอ่ะอ่านไปสักพักแล้วแม่งออกทะเลเลยอะไรเงี้ยดีด้วยโอ้พี่เบนสวัสดีครับผมแหมพี่เบนซ์มาดูด้วยนะฮะแฟนทอม X นะฮะผู้สนับสนุนเกมในสตรีมอย่างไม่เป็นทางการ15คนแล้วตอนนี้หายไป3คนนี่ว่ะเมื่อกี้18ชอบไฟก่อนนะพี่ว่ามันจะมันคาเมก้าไหมจริงๆตอนแรกอะตอนที่รีเมคเจน3อะคิดว่าจะมีด้วยซ้ำคิดว่าจะมีเมก้าไฟก่อนแล้วด้วยซ้ำไม่แน่นะอาจจะมีก็ได้เกรดนินจาปกจะปกต้องเจอกับมิส 9% นะโว้ยตอนแรกเขาบอกว่าทำอยู่แต่มีปัญหาเลยเอาออกไม่แน่ใจแย่จุงตอนแรกพี่ลิงก็พิจิกไว้เยอะว่าน่าจะมีทำไปทำมาไม่มีเฉยโอ้แรงแล้วเนี่ยยิงก็ครึ่งหลอดเลยแล้วแถวนี้มันอะไรเนี่ยมันหิมะตกแล้วจะทำลิงล็อกออร่าต่อไหมคุณบินดีไว้โอ้คนน่ารักจะทำออร่าต่อไหมพี่ลิงไม่มีแผ่นออร่าอ่ะก็ไม่มีแผ่นไม่มีแผ่นอื่นแล้วอ่ะเดี๋ยวลองถามพี่เบนก่อนนะพี่เบนมีแผ่นซาฟายไม่รู้ว่ายังเล่นอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะไปกับได้กับแซะมาให้ครับวันไหนเล่นอาร์คกันครับพี่ลิงจะซื้อให้มาเอาโอ้พี่เบนซ์กูรักมึงมากเลยหวังว่าจะน่าจะมีเมก้าไฟก่อนดาร์กไนท์แต่งตู๊ดไม่ขอไม่เอ่ยชื่อใช่ไหมเจนน่าอยากได้เมก้าวินดี้เมก้าวินดี้ก็ดีนะก็ดีนะแต่ถ้ามีเมก้าวินดี้อาจจะมีเมก้าไอ้นี่ด้วยชื่ออะไรนะคิวคอนเพราะว่ามันเหมือนจะมาคู่กันอาร์คเลนเซอร์เดวอฟฟินอาร์คนี่สงสัยจะต้องรอพี่ลิงซื้อคอมใหม่ก่อนเพราะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้น่าจะไม่ไหวขนาดคอมพี่เบนซ์ยังไม่ไหวเลยแดบทรัพยากรเครื่องชิบเป๋งเลย
อยากให้มี EV เมคาสักตัวใช่ EV พูดถึง EV นึกออกปิ้งเลย EV อาจจะมีนะอาจจะธาตุอื่นอีกอะไรเงี้ยธาตุผีธาตุหินธาตุต่อสู้อะไรเงี้ยอาจจะมีนะเมกามีโลคาลอสโอ้โหมันเก่งอยู่แล้วมันจะเก่งเข้าไปอีกนะอาจจะมีธาตุแสงเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้นี่จินตนาการสำคัญกว่าการเรียนรู้ใช่ EV อาจจะมีจนครบธาตุเลยฮะไม่เอาต่อสู้ไม่อยากให้ EV มีกล้ามเดี๋ยวยิมนี้ไม่คุ้นเลยยิมอะไรวะโอ้โหตกใจพลังจิตใช่ไหมไม่ได้เล่นนานเป็นปีไม่ตกใจเลยมาน้องเทียนจะได้ออกโรงละรอบนี้ชิบหายเปลี่ยนผิดกระต่ายสมชายก็ไม่มีกล้ามเฮ้ยยิ้มนี้สวยจุงกระเบยอ้าวมาปันอีกวะเอาไปใหม่ยูวีมังกรเป็นไปได้มันมีแฟนอาร์ตยูวีอ่ะที่มันเป็นหลายๆภาคอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะ20คนแล้วนะตอนนี้นะครับผมในแชทคงมีสถานะอื่นมั่งหละที่เอาไว้ลดตีเวทใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีการท่าที่ว่าดีบัฟสายเวทเลยใช่ไหมใช่ครับตอนที่ลงแข่งทัวร์นาเมนต์เมกาของควินน่ะที่ลิงก็เล่นเวทหมดเลยแม่งกลัวโดนไอ้ตัวยามิรามิมันลดไอ้นี่ติดไฟมีนะครับแต่ใช้ได้น้อยตัวมากท่าอะไรครับท่าอะไรครับบอกเพื่อนๆหน่อยฮะเผื่อจะได้ไปใช้ลองใช้กันอาจจะเป็นสถานะตาบอดอะไรอย่างนี้ลดความแม่นยำคือเป็นไปได้นะสถานะผีเข้าเฟียอะไรอย่างนี้เป็นไปได้สนอลดเวทหนึ่งระดับใช่เราลืมไปได้ยังไงวะสนอเดี๋ยวเดินไปถึงไหนแล้วเนี่ยหลงทางยังหาเจอแต่หลงเธอนี่ไม่รู้จะหายังไงอ่ะเฮ้ยอยากได้แบบผีเข้านะแล้วก็แบบช็อตๆใช่ไหมช็อตหน้าสันปันซับเปิ้ลบัคขอซื้อด้วยเป็นไปได้วันนี้คุยกับเฟอร์ฮะแล้วเฟอร์บอกว่าเครื่องเกมเครื่องใหม่อะอะไรนะ Nintendo NX อะไรนั่นน่ะมันเล่นกับตลับ TDS ได้ด้วยเหรอเห็นเฟอร์บอกนะอะไรนั่นดาวตกเหรอมันควรจะเล่นได้นะครับคืออยากให้มันเล่นได้แหละอยากให้มันใช้ด้วยกันได้แหละจริงๆนะแต่ว่ามันจะทำใหม่ทำไม2รุ่น3รุ่นวะ
เครื่องนิวก็เพิ่งมาได้ไม่นานนะเหมือนวิต้าตอนแรกที่เอา UMD ไปอ่านโค้ดโหลดออนไลน์สเปคมันตันก็เป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ครับเพราะว่าเครื่อง TDS รู้สึกว่าทรัพยากรเครื่องมันจะไม่ได้โหดร้ายไม่ใช่หรอกต้องใช้คำว่าอะไรไม่ได้แรงมากอาจจะเล่นเกมที่แบบว่าภาพหนักๆไม่ไหวใช่ใช่ทำไปเยอะคือเจ็บใจที่หลังหักครับผมเพราะว่าสั่งการ์ดแคปเจอร์ไปแล้วยังไม่ได้เลยเครื่องนิวนะไม่ได้เลยแม่เครื่องใหม่จ่อหัวจะมาแล้วภาพหนักก็ไปลงที่ VU เลยได้กับเตือนยอดขายบ้าง VU นี่เป็นอะไรที่คนเล่นน้อยหรือเปล่าไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเกมนั่นน่ะสิเอาไว้บนยิ่งเลยใช่ไหมคือยังนึกไม่ออกอ่ะว่าเกมอะไรที่มันน่าสนใจ Wii U ที่เห็นที่น่าเล่นก็จะมีพวกมาริโอ คาร์ท Mario Boss หรือจะเป็น Zelda อะไรอย่างนี้น้อง Thank you สวัสดีครับผมเปลี่ยนชื่อนิดนึงได้ไหมเอาตัว U มาใส่เพิ่มหน่อยอ่านลำบากจะอ่าน Thank you อะไรอย่างเงี้ยตลอด เปลี่ยนยังไงวะเปลี่ยนยังไงแล้ววะเข้าไปในตรงขวาบนนะฮะมันจะมี edit profile หรือเปล่าthank you thank you อะไรอย่างเงี้ยอะโคย23คนแล้ววันนี้คนดูเยอะมากนี่โดนดอกแรกเกือบครึ่งหลอดเลยเดียวไฟก่อนได้ตั้งในเบอร์บีมตอนตั้งชื่อตอนแรกก็มีแต่พอสร้างเสร็จตัวยูหายTHANKYOU 8ตัว LINKZAR 7ตัวหรือมันตั้งได้แค่7มันเปลี่ยนชื่อไม่ได้นี่จริงดิไม่ได้เหรอโอ้โหนี่เหมือนเป็นตาบาปในชีวิตเหมือนเป็นตาบาปในชีวิตที่จะต้องแต่คนอื่นเขาก็มีเยอะเนาะสมัครใหม่เลยเหรอโอ้โหแม่เจ้าทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้เฮ้ยเจอหัวหน้ายิ้มแล้วเดี๋ยวนะเพิ่มเลือดก่อยว่ะลืมนึกถึงคนอื่นเขาก็มีเกินนี่ว่ะเอาละมาเจอหัวหน้ายิ้มแบบมึนๆนั่นคือดวงดาวโปเกมอนข้างหลังนั่นไม่หัวหน้ายิมคนนี้มันจืดจางอย่างนี้วะรู้สึกจำมันไม่ได้อ่ะดีมบอลนี่มันบีทออกมาไม่ได้หรอได้ครับแต่ว่าต้องเป็นตัวเมียที่อยู่ในดีมบอลนะบอลสีสวยจะตามแม่พันธุ์มาโอ้ทำไรไลฟ์กินว้าวใช่ใช่ไม่ได้เทกับพี่ลิงนานแล้วโอ้ใส่โคกินเนซิสก็แรงอยู่นะถึกเลยนั่นน่ะสิยิงไม่เข้าเลยเนี่ยซุปเปอร์สแมชบอสพี่ลิงก็อยากเล่นนะแต่ว่า
แต่ว่าโอ้โหดีเดี๋ยว Floor King อายาโดคิงใช่ไหมมันจะอันตรายเกินไปถ้าเราจะเอาเจ้าตัวนี้ขึ้นเขาเป็นธาตุน้ำคุณกินที่สวัสดีครับอย่าดองเออไอตัวเนี้ยแม่งพี่ลิงเรียกอย่าดองเรียกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่าดองเดนคิวล่าแท้นะถ้าบอลสวยตัวผู้นี่อดเลยใช่เปล่าใช่ฮะบอลจะไม่ตามตัวผู้ไปฮะจะตามตัวเมียไปอย่าดมแม่งบังคับกูเปลี่ยนตัวอีกแล้วตัวไหนดีวะนี่ละกันแม่งแพ้น้ำหมดเลยนั่นยกเว้นมาสเตอร์บอลกับบอลแดงใช่ครับเคยแบบว่าจับรู้สึกจะเคซี่หรือว่าไอตัวที่เทเลพอร์ตหนีตัวนึงอะไรนะสไนท์ร่างแรกอ่ะจับกับมาสเตอร์บอลตัวเมียแล้วคิดว่ามาสเตอร์บอลมันจะตามแม่พันธุ์มาเออแต่แม่งไม่ตามมาโคตรเสียใจเลยอ่ะแม่งมาสเตอร์บอลอ่ะเป็นลิปเปอร์ในตำนานเชอริสบอลเนาะมีคนเอาไปจับหนอนเออเห็นมีคนโพสต์ว่าเอาไปจับไอ้หนอนเจน3นั่นใช่ไหมเออคนเรานี่ก็แปลกเนาะดิชาร์ดท่านี้นี่โคตรแรงเลยอืมออกมาก็ได้โหดร้ายว่าสมชายมาไม่ได้ใช้เลยได้ไซโคเบสจืดจางว่ะคนหน้ายิมคนนี้แม่งจืดจางมากๆอ่ะไปละแล้วก็จะไม่เข้ามาอีกแล้วแม่งเดินวนไปหมดอะไรอีกโอ้ตัดเข้าอีกใช่อ่ะทางนี้ยังเมกาไม่ได้แหมนี่ถ้าเมกาได้นี่แหลมเลยอันติเมทเวลคอนกำลังจะยิงแล้วใช่ไหมแต่ยิงแล้วจะทำให้กลับเป็นโลกที่สวยงามอีกครั้งสวยงามแน่ล้างโลกเลยเดียวณจุดนี้ต้องบินกลับไปเมืองนู่นMonster Hunter 4 Ultimate Box Set 1,500 บาทถือว่าแพงไหมไม่น่าจะแพงมั้งนะครับเพราะว่าตลับตอนที่พี่ลิงซื้อมาตอนแรกเราก็ซื้อกันมา 1,500 อยู่แล้วปะเออถ้าราคานี้ได้ Box Set มาก็ไม่น่าจะแพงแล้วครับคิดว่านะนี่ถ้าจับเทพเทศเปล่าเทศครับ
ดอน X กับดอน Y สเตตัสมันต่างกันเยอะไหมอ่ะผมไม่เคยดูดอน X ต้องเล่นกายภาพนะครับดอน Y ต้องเล่นเวทเดี๋ยวโอ้คุณลืมคุณใส่ท่าบินให้พูเทล่าแล้วสมองไปหมดแล้วอีกแล้วแม่งสี่สองแล้วเอาออกมาไม่ได้ใช้นานเลยใช่ฮะแดดมันจะซัพพอร์ตตัวมันเองฮะเราต้องไปเมืองไหนวะเมืองนี้เคยเห็นนะดอนวายสายเอ็นดี้ค้างหรือเปล่าค้างหรือเปล่าไม่ค้างครับไม่ค้างครับค้างไม่ได้ฮะเดี๋ยวคอขาดโทษโปรแกรมมันเด้งอีกแล้วอ่ะเออไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยนะมันเด้งติดกัน2รอบอย่างนี้เนี่ยโทษทีอ่ะเราต้องมาตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยน้องเติ้ลใจเย็นผมก็ตกใจเลยเฟดรัวสังเกตลืมกลับนะครับเฮ้ยเราต้องไปไหนต่อไม่ใช่มาตรงนี้เลยหรอรู้ว่าเราต้องต่อไปเมืองข้างล่างก่อนพี่ลิงเป็นคู่อริกับตัวไหนที่สุดวอชโลตอมเจอทีนี่แทบเตรียมปิดประตูเลยเมืองหอหอไหนวะหอนี่บอไปคาเฟ่อ๋อไอ้นี่ป่ะเมืองนี้ป่ะกลางหอโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวนะเป็นอาลีกับตัวอะไรเหรอเดี๋ยวนึกก่อนมีนะแต่ทำไมอยู่ดีก็นึกไม่ออกมันจะมีอ่ะมันจะมีอยู่เหมือนกันเจอแล้วไม่อยากจะเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยโลตอมเหรอโลตอมนี่มันก็เก่งนะโดยเฉพาะเจ้าโลตอมเครื่องซักผ้าฮากวินถึงกูเดนละสตรีมขึ้นมันนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าแม่งชะงัก 100% หรือเปล่าเออโอ้โหนี่สตรีมค้างไปแป๊บเดียวพวกนายหลุดกันไป5คนเลยกบฏคือเดนชูล่าไหนอ่ะยังเข้าไม่ได้เลยหาวต้องสู้เลยแต่พวกนายนี่ปลอมตัวมาเป็นนี่เหรอเมื่อกี้ค้างเลยโทษครับกด M5 ครับกด M5ไปนับมาแล้วท่าสถานะที่ลด Special Attack มี6ท่าเลยเหรอทำไมเราไม่รู้อะไรกันเลยฮะผมจำได้แต่ท่าสนอท่าเดียวนะเออ3 4 10เปิดทิปรูมล้นๆเดี๋ยวๆไปเนี่ย
เมื่อกี้กูโดนอะไรวะกำลังอ่านแชทเลยเนี่ยหายจำคิดเหรอมันตีนกเข้าด้วยเหรอวะกูหันไปอ่านแชทแป๊บเดียวมึงตีเตะกูตายเลยเหรอแม่งไอ้บอยไอ้บริกรนอร์มอนบินเออว่ะมันก็เลยเท่ากับว่าหักลบธาตุบินไปใช่ไหมโอ้แย่ว่ะแล้วเราจะคิดถึงไหน Going Merry รักก่อยไปหา Sunny Merry เอาข้างหน้าใครดีสอบต่อไปใครดีวะโอ้โหคุณเล่นมาซะตั้งแต่พาร์ทแรกเลยอะ Going Merry นี่ได้มาตั้งแต่แรกๆเลยโอ้โหเหี้ยหัวเสียเลยนะเนี่ยแล้วกันละห้าแล้วกันมาขึ้นด้วยถอนหายใจแรงจังเสียใจนะเว้ยเสียใจจริงๆเนี่ยไม่เคยคิดเคยฝันว่าแม่งจะมีใครจากไปอีกอ่ะคิลี่สันเดี๋ยวนะขออ่านแชทแป๊บน้องต้นซ่าเหรอน้องต้นซ่าน้องต้นซ่าเดี๋ยวไว้ก่อนนะน้องต้นซ่าเก่งอะเก่งเกินไปเก่งจนคนอื่นเขาสู้ไม่ไหวเดี๋ยวเอาไว้เป็นไคลแม็กตัวนี้คิดไว้แล้วไปแป๊บเดียวเหลือล่มเลยใช่ไหมคือถ้าตายพี่ต้องทำไมล่ะครับไม่ดูตั้งแต่แรกคือถ้าตายเนี่ยก็เหมือนกับว่ามอนตัวนั้นตายไปเลยครับแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะฮะเราก็จะเอาไปไว้ที่บล็อก4เป็นบล็อกที่ C นั่นเองนะตัวหล่อผมครับทอดเอาล่ะเอาล่ะเจ้าหมอนี่โอ้โหแล้วมี4ตัวชิบหายแล้วแวว45ด้วยโอ้โหนี่อื้อหืออ่าฮะเลยเอาไงกับแม่งดีวะเฮ้ยมาอีกแล้วแม่งมาอีกแล้วอีกทีโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าโดนอีกทีนึงอ่ะตายแน่นอนเออโพเทคเหรอนี่ไงโพเทคไม่มีโพเทคไม่มีเปลี่ยนสิครับเฮ้ยถ้าต่อสู้มันตีผีไม่เข้าใช่ไหมเออผีตีไม่เข้าใช่มึงขาหักแน่ไอ้หนูเปล่าวะไม่ใช่หนูตัวอะไรมาอะไรมึงกระโดดเตะมาเลยผลเลาะอย่างสะใจและบ้าคลั่งโอ้ชิบหายเกลาโดสเอาไม่เป็นไรเรามีเดนชูล่าอยู่เดนชูล่าฉันเลือกนายขาตายขึ้นมาเลยอินทิมิเดตซะด้วยอ
เนาะน่าเอาไปเล่นในเดอะเวิร์ดแบทเทิลแม่งโคตรหลอกเลยอ่ะสับขาหลอกได้โหดมากอ่ะคุยคุยคุยเออเปลี่ยนเอาเกงก้างมารับไงพี่เต็ดแต่ต้องพิจิกดีๆนะต้องพิจิกดีๆนะคือต้องมั่นใจว่าเดี๋ยวอีฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันต้องใช้ท่านี้อีกแน่อะไรอย่างเงี้ยเออเอาล่ะกูจะให้จัมคิกบ้างแล้วนะจะจัมคิกบ้างแล้วนะเออว้าไม่ว้าวคนดูกลับมาเป็น23คนแล้วโกอิ้งแมรี่แม่งเรียกเรตติ้งว่ะเจ๋งว่ะอ่ะเรามา 100% เหรอเฮ้ยมันมีโอกาสว่าไม่ใช่เหรอโอเค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 ใช่ฮะนั่นแหละครับตามที่คุณรอยฟิลลี่บอกสตีมแอดควินครั้งที่แล้วนู้นครับแอดควินเขาไฮจัมมิดนะสองทีซ้อนทำให้ซามูระเขาตายไปเองเฉยๆก็อย่างนั้นรุ่นพี่ที่โรงเรียนจะไปแข่งงาน TS ถ้าผ่านเข้ารอบต่อไปโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมซามูระไปหวันไปหวันเลยอ่ะไปหวันเอ้ยนี่นายคนที่ไหนเรียกสวรรค์ว่าไปหวันนี่นายคนที่ไหนเอาไปผิดทางอีกโอ้เซ็นเตอร์อยู่ทางนี้ใช่มั้ยขอเข้าเซ็นเตอร์ก่อนนะเด้งอีก1รอบเป็นห่วงกะละกะละจังเลยอ่ะเลเวลมันไม่ได้สูงมากจริงๆตอนนี้ระดับเลเวลน่าจะอยู่ที่ประมาณ50ทุกตัวได้แล้วน่าจะไหวแต่ว่าถ้าน้อยกว่านั้นนี่อาจจะค้างเหลืองกันได้อีกตัวจุ๊บจุ๊บอีกตัวจุ๊บจุ๊บเอาเฮ้ยลบได้ลบได้ไงวะจะลบได้อีกโอ้ตีไม่เข้าแล้วอ่ะแม่งมันบัฟไป2ทีแล้วอ่ะตี4ทีเว้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยทำยิงอะไรมาเฮ้ยลดดีเฟนซ์สเปเชียลดีเฟนซ์เมื่อกี้ท่านอะไรอ่ะเมื่อกี้มันยิงอะไรมาโอ้โหปิดอัพท่านี้เป็นท่าที่ยิงความแรงขึ้นอยู่กับการบัฟหรือเปล่าฮะวัดดวงครับมันจะโดนหรือเปล่าโดนด้วยอันนี้ก็เกียดมั้งฝึกมากโชคดีที่เรามีท่าดินนะฮะแรงตามจำนวนครั้งที่โอ้มันบัฟไป2ทีนะเมื่อกี้ไส้กับแตกอะเมื่อกี้
มากเอาละอันนี้วาร์ปใช่ไหมเอาไงเจแว่นต้องคุยไว้นักเลงแม่งยิง โอ้โหแหมมันเปลี่ยนตัวออกมาถูกเอาชิปหายอินดิมิเดตอาบิลิตี้อื่นได้ไหมสักกับฝันหลับๆไปสักบีกอนตัวอะไรเอ่ยจำชื่อไม่ได้นะมังกรไม่ทันละกันไกลตัดกันแล้วกันโอ้นี่ยังจะช้ากว่ายังจะช้ากว่าฮัตซัมอีกเหรอบุลเลตพันแน่นอนมันช้ามากมังกรหัวแดงมังกรมีปีกแต่บินไม่ได้แหมน่าสงสารเขานะครับสีเหลืองนี่วับไปไหนเอ้าโถไม่ได้จะรีบกลับขนาดนั้นแม มึงอีกแล้วเลิกยุ่งกับกูสักวันได้มั้ยเฮ้ยๆโอ้ขอบคุณนะคุณเบบี้เบิร์นครับให้ Attack Power มาโอ้เฟรนเอาครึ่งหลอดสุดยอดนี่ไงสามารถติดเรียบร้อยใช่ไหมเหมือนแบบนี้คงจะกระโดดข้ามไปเลยมัวไปเดินเหยียบทำไมเอ็นเตอร์เทนเมนต์โอ้ไม่เอาค่ะเอาทำไมโอเคบอลโลจิหน้ากากไรเดอร์ทั้งคู่นี่อีกแล้วเรื่องมันเริ่มจากต้นไม้เล็กๆขวางทางข้ามไม่ได้นั่นน่ะสิโลกถึงกับแทบพังทลายกันเลยทีเดียวอ
วนสิ่งที่เราพอวางสู้ในดาวอังคารได้มาถูกป่าววะถูกแล้วอ้าวได้ทีเอ็มเฉยโดโดโลฮิโอไม่มีปีกแต่บินได้ฝนตกใต้น้ำในอาคารได้เออไปไหนต่อล่ะนี่ทางนี้ชินนะอะโคยเหาะได้เออแม่งไม่มีปีกบินได้เฉยไอเดลิโป้ยไม่มันมีปีกแต่แม่งบินไม่ได้เดลิโป้ยหอมไม่ได้แต่บินได้ได้สังหาบินได้แต่บินไม่ได้อาบงงใหญ่คุณคิดไหมครับว่าพิกาจูใส่ผ้าไฟได้ยังไงจริงจริงดีน้องเหตุแขนสั้นนิดเดียวแต่ต่อยหน้าแหกนั่นสิมีอะไรแปลกๆเยอะนะเกมนี้สาบานว่านั่นคือการเปลี่ยนเอาอูฟ้าไม่มีแขนแต่ใส่ไอพันได้ใช่ครัชแขนไม่มีแต่ใส่ไอพันตัวอีเวนต์ครับสำหรับพิกาจูใช่ฮะมีท่าเซิร์ฟด้วยนะพิกาจูนี่ถ้ามีแรโบนด้วยจะเจ๋งมากโอเคโอเคได้ทำให้ดูฟอฟแดนน่าสนใจอยากจะเอาใส่แทนท่านี้เหลือเกินไม่ดีกว่าเดี๋ยวไม่มีท่าไว้จับกาลากาล่าปลากระดูกใส่ธาตุบินไม่มีดาเมจทั้งที่ปลาใส่ตัวอื่นหัวแตกได้เลยกระจูใส่เซิร์ฟได้ถ้าใครได้ดูสตรีมพี่ลิงเขาบอกพี่ลิงก็ใช้อยู่นะที่กระจูใส่หน้าเซิร์ฟแต่แม่งอ่อนแอชิบหายจะหมุนไปถึงไหนเนี่ยเร่งตาลายหมดแล้วจังหวะเบจิต้า
เห็นอีกแล้วอ่ะมึงอีกแล้วอ่ะมึงไม่เข็ดใช่ไหมมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมยังจะสู้อีกใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหติดคาดติดคาดมีดราก้อนบอลภาคใหม่แล้วนะดราก้อนบอลซูเปอร์ที่ลิงดูตอนแรกไปแล้วครับแต่ว่าไม่มีซับนะดูภาคญี่ปุ่นไปน็อกออฟไม่เอาอ่ะเปลี่ยนตัวหนีเลยของภาคออร่าที่ลิงก็ใช้ตัวพิกาจูที่เป็นคอสเพย์ใช้ท่าน้ำแข็งนี่เหมือนกันนะรู้สึกมีประโยชน์มากตายไปเลยเอาประกวนอย่างเดียวเกิดในฟรีเบอร์เทิร์นเกิดเอาตัวไม่รอดอย่าดูถูกกระจูนะกระจูเก่งนะไอ้เจ้าผีตะเกียงนี่มันยังมีท่าโจมตีอะไรอื่นอีกไหมมูฟอื่นจะมีอีกไหมตอนนี้มันเวลมันค่อนข้างสูงแล้วอยากจะเปลี่ยนร่างจังเลยกำลังป้านทานเซลล์เลเวลร้อยรอเทรดโอ้โหถ้าจะน่ารักขนาดนั้นตามเซลเลเวลร้อยแข็งตัวรัวๆ69มีโอเวอร์ฮีทจะดีหรอโอเวอร์ฮีทอยากได้เป็นเฟรมโพเวอร์มากกว่าไอ้ท่าไฟที่มีอยู่มันก็เฮ้ยได้ท่าเบาส์เข้ามาทักกันหน่อยครับเอามาทำไมวะเอามาทำไมวะท่าไฟมีแค่นั้นงั้นเราเปลี่ยนเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้เฟรมโพเวอร์มาใช่ไหมดาเปียนดาเปียนอย่างนี้พี่ลิงดักแกบ่อยสมัยนั้นนี่สองหนอนนั้นมันดังมากชนิดที่ว่าได้ยินแค่ได้ยินชื่อนี่สาวๆในวิทยาลัยถึงกับน้ำเดินเลยทีเดียวเปลี่ยนท่าก็ไม่มีท่าเพิ่มแล้วครับผมไนท์แชทอย่าคลิกนะลูกโอ้หลบได้เหรอโอเคเดี๋ยวเว้ยเอามาแทนท่านี้น่าจะดีหรือเปล่าไม่ดีว่ะโอกาสใช้นี่มันเสี่ยงเหลือเกินยี่สิบเจ็ดคนแล้วสวัสดีคนที่มาใหม่ด้วยนะจ๊ะโอ้สู้ต่อเลยเหรอ
น้ำเดินคืออะไรนั่งสตันไป1นาทีน้ำเดินคืออาการที่แบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะมันแบบว่ามันสั่นไปหมดมันแบบว่าอยากจะตายใส่อะไรอย่างเงี้ยจะเล่นถึงตอนไหนล่ะครับจะได้ต่อฮะเป็นกฎตะเคียนแต่ในตำนานเราตกลงกันไว้กี่โมงวะ4ทุ่มหรือเปล่า4ทุ่มใช่ไหมหื่นตนกใช่นั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นแหละเห็นแล้วตัวสั่นอ่อนระทวยบีชาร์ปบีชาร์ปเป็นนี้ก็ไม่ดีเป็นนั่นก็ไม่ได้บีชาร์ปเอ้ยไอ้นี่ได้อยู่นะนี่ได้อยู่นะถ้าอยู่ต่อสู้คูณ4ใช่ไหมตัวนี้หงายเงือกเลยทีเดียวเรนเจอร์แหมชอบแว่นอีเจนี่จังเลยมีไฟฟิ้งฟิ้งด้วยเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนสมัยนั้นไอ้สองหนุ่มเนี่ยมันดังมากใช่ไหมล่ะชนิดที่แบบว่าพูดให้สาวๆได้ยินชื่อนี่ถึงกับน้ำเดินแล้วมันมีแบบว่าพูดให้ได้ยินก็ไม่ได้อ่ะมันจะกรี๊ดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเคยมีป่ะโมเมนต์อย่างเงี้ยกรี๊ดทำเหี้ยอะไรตัวจริงก็ไม่ได้มากูพูดชื่อมันเฉยๆมันกรี๊ดใส่เลยอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกจะมีแฟนแล้วแบบว่าเหมือนโดนแย่งความรักอ่ะโดนแย่งความรักจากใครก็ไม่รู้อ่ะเห็นภาพเลยมึงสนใจกูหน่อยได้ไหมหาคุณแฟนพูดชื่อก็ไปมันก็ไปอีกแล้วแม่งอะไรจะขนาดนั้นเดี๋ยวเราต้องไปรูไหนเนี่ยซ้ายหรือขวาหรือข้างบนนี่ผีเข้าอันไหนดีลองเข้าวาร์ปดูก่อนแล้วกันชวบเห็นพี่ลิงเล่นแล้วน้ำเดินประโยคนี้ใช้ถูกต้องไหม ก็ยังไงดีเห็นพี่ลิงเล่นแล้วน้ำเดินเฮ้ยถูกอยู่นะถูกให้กลับไปเดินใหม่มันใช้ได้หลายโอกาสนะคำนี้น่ากลัวเฮ้ยเดี๋ยวแม่งโมเพลินแบตแดงแล้วเชียร์เลยเดี๋ยวขอเสียบแบตก่อนบายล็อกสไลด์ใช่นึกออกอีกแล้วแม่งใช่กูนึกออกบ่อยเหลือเกินรู้สึกจะยังไม่มีคนมาทวงในแฟนเพจนะครับพี่ลิงโพสต์ไอ้นี่ไว้กระทู้พันทิปอยู่กระทู้นึงที่บอกว่าอะไรนะโดนทำไมกูไม่ใช่ท่าไฟล์วะโดนคนที่เล่นเกมกับแฟนอะแย่งแฟนไปได้ไปอ่านปะเป็นคนมีประสบการณ์ชีวิตเยอะโอ้ยเล่าได้เรื่อยๆเลยจริงนะเปิด3แยกปากหวานได้เลยจริงอ่านแล้วไม่เลยคืออย่างนี้ฮะมันมี
รู้สึกว่าเจ้าของกระทู้จะเป็นทหารเรือแล้วทีนี้เขาก็มีแฟนนะแต่ว่าแฟนเขาเป็นผู้หญิงที่ชอบเล่นเกมแล้วทีนี้เขาจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดตัวมันเองนะวันเกิดคนผู้ชายอะไรเนี่ยเป็นยังไงครับพี่ลิงยังไม่ได้อันนี้กำลังจะเล่าให้ฟังครับมันถึงวันเกิดของคนผู้ชายครับผมแล้วทีนี้ก็มาเซอร์ไพรส์แฟนโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมาที่ห้องเขาเสร็จแล้วพอมาปุ๊บไม่เจอว่าอยู่ที่ห้องฮะก็เลยไปถามตามหาครับตามพี่วินมอเตอร์ไซค์บ้างโทรไปถามที่บ้านเขาบ้างอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าไปไหนโทรไปก็ปิดเครื่องแล้วเขาก็ตามหาอยู่ประมาณ 2-3 วันอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เขาก็รออยู่ที่แถวนั้นแหละที่หน้าหอพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็แฟนเขากลับมาแต่กลับมาพร้อมกับผู้ชายคนนึงครับผมซึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าแฟนเขาพบผู้หญิงบอกว่ารู้จักกันในเกมแล้วเขาบอกว่าไปเจอกันที่จันทบุรีแต่ว่าไม่ได้มีอะไรกันพี่ลิงเหมาหมดลำเลยเว้ยกูไม่เชื่อเลยว่ามึงจะไม่มีอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วมันจะ18บวกอีกหรือเปล่าเนี่ยสตรีมกู18บวกตลอดเลยเนี่ยสันดานคนครับจบข่าวนี่จบข่าวพอหลอดที่คอมันชัดมากเออใช่ถูกต้องเออคือไม่ใช่โอ้กดไนท์ให้เลยเว้ยใครกดวะเออกดไนท์ให้เลยนี่เล่าถูกใจสินะเปิดวาร์ปนี่นะครับผมเออเสร็จแล้วพี่ลิงก็โจหัวกระทู้ไว้ว่าพี่ลิงก็เคยมีโมเมนต์นี้นะเอออารมณ์ประมาณเรื่องมันยาวเรื่องนี้นี่ถ้าจะคุยเนี่ยนะเรื่องมันจะยาวมากอันนี้จะนอกเรื่องโปเกมอนนะมันจะเป็นชีวประวัติชีวิตพี่ลิงเฮ้ยเดี๋ยวมึงใช้อะไรวะฟอร์เพย์เหรอเชี่ยครึ่งหลอดเลยเอาไงกับแม่งดีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหกูเปลี่ยนตัวแมลงออกมาทำไมเนี่ยฟอร์เพย์ไม่น่าจะแรงเนาะหัวยูแน่นอนจบเอายังไงกันดีนะครับซิกนัดบีมไปเนี่ยมันจะตายหรือเปล่าไม่น่าจะตายมั้งหรือลิชาร์ดไปก็ไม่แน่ใจนะเอาวะมีไฟกันใช่มีไฟกันอยู่กูชิบหายแล้วว้าวโอ้ยเหลือ7โอ้ยเอออย่าตามเพื่อนโป้ยตัวอื่นไปโป้ยแม่งตายตลอดเลยสามสิบเอ็ดคนแล้วเดี๋ยวไอ้นี่อะไรมานิล่าหรือเปล่ามานิล่าหรือเปล่าครับชื่อนี้ฮะผมจำชื่อไม่ได้ครับใช่นะโอเคเฮ้ยนี่เลยมานิล่าใช่ไหมมึงชายเหรอเดี๋ยวผมชายจำคิกเออก็ได้อยู่นะคูณ4เหมือนกันโอ้โหเอฟ48อ่ะคุณมึงต้องบุลเลตพันนะว่ะโอ้เพิ่มเลือดให้ขอบคุณครับสมชายอะเฮ้ยมิส 9% นายถึกและบึกบึนมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปไม่ได้เก็บ EV ตรงตามที่แบบว่า Special Attack กับ Speed เต็มมันเลยมีพลังป้องกันเวทอย่างอื่นอยู่บ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยโดดไฟไม่ตายซะงั้นครับถือว่าเป็นบุญนะห้อยพระดีครับห้อยพระดีมากฮะต้องบอกไว้ก่อนนะจุดนี้นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมอยากจะบอกเอาไว้สักนิดนึงฮะว่าห้อยพระอะไรนะฮะเผื่อที่หลายๆคนจะได้เอาไป
บูชากันนะครับผมเป็นหลวงพ่อกลิ้งวัดทิ้งโค้งนะฮะต้องบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับอมไว้แล้วก็ท่องมนต์นะฮะพุทโธทายะ3จบครับผมแล้วก็จะแขวนคาดครับถุยเหี้ยคุณนอกเรื่องหลวงพ่อเซอุสเดี๋ยวนะต้องไปทางไหนต่ออ๋อนี่ใช่ไหมล่ะอีกไม่นานสกาเลยนะเฮ้ยต้องเข้าทางนี้ใช่ไหมล่ะเออแล้วก็ออกทางนี้น่ากูไปไหนฉันลงทางอ๋อนี่ไงได้แล้วอ่ะทีนี้เราเปิดประตูนี้ได้แล้วใช่ไหมเยี่ยมอ้าวอะไรของกูฉันมี2ไงอ๋อตอนนี้ว่าเมื่อกี้กด B เลยนะเอาล่ะเราลงออยมาแล้วไอ้เหี้ยมุกกระปุ่นมากเล่นเองกูก็ขับเองอยากเทรดณจุดนี้นะฮะก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะฮะเพราะว่าตัวต่อไปที่จะได้เทรดกันนี่ก็จะเป็นเฮียกูลืมชื่ออะไรนะอีเวนเทนนะฮะลืมชื่อเฉยตอนนี้เขาก็เล่าประวัติของไอ้เจ้าคนยักษ์นี่นะฮะว่าผ่านมากี่สมัยแล้วร่วมต่อสู้กับโปเกมอนมานานนับประการนานนับปีโหแม่งรูปนี้มันสวยว่ะโอ้ตีกันอย่างกับอเวนเจอร์ดอกไม้ไม่ตายว่ะหายไปเลยดอกหุบเลยเซ็งเลยคืนชื่อทำไมลุงแกไม่ไปเข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์วะครับมันยากตรงไหนวะแม่งมีทุกเมืองเลยเนื้อเรื่องไพ่วานี่เป็นเนื้อเรื่องยังไงครับไม่ได้เล่นคงเละไปแล้วมั้งครับเขาพูดถึงเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับโลกโปเกมอนเมื่อ 3,000 ปีที่ผ่านมานะฮะสำหรับภาคนี้ใช่ไหมกูเข้าใจถูกใช่ไหมเออตัวนี้มันชื่ออะไรล่ะครับเดี๋ยวนะจำไม่ได้เดี๋ยวคงจะเอ่ยให้ได้ยินกันนี่อันเทม่าเวลคอนยิงทีบ้านบึ้มคือก่อนหน้านี้มันเคยยิงมาทีนึงแล้วใช่ไหมเออนี่ไงมันนี่คือภาพจำลองเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วใช่ไหมเออยิงแล้วยุติสงครามเลยใช่ป่ะมหากาพย์นิวเคลียร์ล้างโลกโอ้โหแม่งชื่อเออชื่อได้ว่ะเป็นคำถามรับคำตอบไอ้นี่มันเป็นตัวอะไรนั่นน่ะสิแล้วมันเป็นตัวอะไรวะมันอยู่มา 3,000 ปีเลยนะคนเหรอคนก็ไม่น่าใช่แม่งตัวใหญ่ชิบเป๋งไททันอ๋อไอที่มันไปทำลายกำแพงเมืองนั่นหรือเปล่าใช่ป่ะที่มันกินคนที่มันเดินแปลกๆป่ะใช่โอ้ยใช่ด้วยพวกนายก็รับมุกซะเร็วเหลือเกินประวัติโปเกมอนผ่านมา5ภาคไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอายุยืนขนาดนี้ชื่ออะไรนะเมื่อกี้ AC เหร
ไม่มีใครยังยืนโทษซาโตชิจริงของนายจริงของนายครับคุณชินเอ้ยคุณชินใช่จะถามอยู่พอดีคุณชินได้เครื่อง TDS มาหรือยังฮะยังเลยครับแสดงว่าลิสต์ทุกอย่างที่เขารับออเดอร์แม่งมันไล่มันรวมกันหมดทุกอย่างเลยแน่เลยว่ะทั้งที่สั่งก่อนหน้าสั่งปัจจุบันสั่งอนาคตมันรับแล้วมันเรียงเลยแน่เลยว่ะเออซาโตชิโกงอายุคิวเยอะจนเละแล้วมั้งครับนั่นน่ะสิรอจนจะมีลูกแล้วเนี่ยรอจนเมียท้องมา2ปีกว่าแล้วให้ลูกมาสตรีมแทนนั่นสิอายุ10ขวบตลอดกาลให้ลูกมาสตรีมแทนเดี๋ยวนะท้อง2ปีกว่าน่นแหละครับมาลาม่าใช่แม็กมาเปล่าวะรู้ของว่าเป็นไททันแน่อ๋อไม่ใช่ปะโถเจ้าปลาหมึกนึกชื่อไม่ออกล็อกสไลด์แรงอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดีว่ามีท่าบินกันเอาไว้ด้วยนะไฮโดรปั๊มเลยน้องหมึกมันใช้ได้ด้วยเหรอที่บอกว่าท้องมา2ปีเนี่ยคือไม่แน่ใจว่ามันท้องหรือมันอ้วนนะแม่งดูไม่ออกคุณเลน่าได้ไอรอนเฮดน่าสนใจเอานี้ออกแล้วกันรู้โอ้แทนได้ยังไงนี่ตรงนี้นี่เราต้องเลือกกดปุ่มใช่ไหมสีน้ำเงินสีแดงไม่มีท่าในมูฟจริงๆด้วยคุณหมึกเก็บที่ครับแดงดิเออใช่แดงเซฟก่อนไหมไม่ว่าผมไหนผมรับก็เหมือนกันนั่นน่ะสิจะให้เลือกทำไมนี่จำเลงเป็นหมึกไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเราถ่ายรูปตรงนี้หรือยังวะถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเวลานี่มันพุ่งขึ้นมาเดี๋ยวเราได้ถ่ายอีกรอบนึงนะเพราะว่าตรงนี้นี่สวยมากเวลาอาร์เทมาเวพอนนี่มันขึ้นมาโอ้โหมันจึงจ้าซะเหลือเกินตอนนี้28คนแล้วอย่าลืมกดแฟบกดแฟบเป็นกำลังใจด้วยนะแฟบนะกดแฟบเยอะๆนะครับแฟบนะมันพิยึดได้ไงคนตอกเสาเข็มบ้างไม่เห็นเนี่ยอยากได้มาตั้งหลังคานั่นสิสวยจะตายเออสวยนะแต่แม่งยิงบีมออกมาลูกนึงนี่คือแย่ลืมแฟบได้ไงเนี่ยแฟบ
อืมอัลติเมทเวพอนกำเนิดแล้วไงต่อเราต้องเซฟสักทีดีไหมเอ้ยภาคนี้ทำไมมันเซฟเร็ววะเอ้ยเดี๋ยวกดปิดจะดูมั้งตำรวจไปตายไหนหมดกลับไปชั้น2ใช่ไหมพี่ลิงดูคุโรโกะเปล่าคุโรโกะการ์ตูนบาสหรือเปล่าเห็นเพื่อนพี่ลิงชวนดูอยู่เหมือนกันทำไงต่อวะ get the key back ไปเอากุญแจกลับมากุญแจอยู่ไหนนั่นฉันกรึ่งมาฉันกรึ่งอยู่ชั้นไหนฉันกรึ่งปะจะว่าใครเป็นมอนภาคไหนที่โชว์มีตำรวจบ้างเจน2กับเจน5ใช่ครับตำรวจท่าซื่อตอนผางองคือเป็นใช่ฮะของเจน1นะเจน1อีกนั่นไหมก็จะเจอเทพแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะเจอแล้วใช่การ์ตูนบาสโม้แบบพี่ลิงได้ดูตอนมันแข่งอะไรอย่างเงี้ยโคตรจะแบบเหนือมนุษย์อ่ะพอมันเข้าเขตไอ้นั่นของมันน่ะโอ้โหแม่งเอ้ย X-Men ชัดเดี๋ยวเราต้องไปหากุญแจที่ไหนเนี่ยอินาซึมะเทียบไม่ติดเลยเฮ้ยอินาซึมะสนุกนะชอบดูของช่อง9อยู่ตอนนั้นแต่ว่าไม่ได้ตามทุกตอนนะแต่วันไหนตื่นทันมาดูก็จะดูซึบาสะครับขาค้างเป็นอาทิตย์ซึบาสะนี่เตะกันแบบว่าถ้าไม่ตายนี่โคตรเท่แต่ละคนมีฟินิกอะไรด้วยเฮ้ยเดี๋ยวพวกนายเราต้องไปไหนเนี่ยรอแล้วก่อนเราต้องไปเอากุญแจไปช่วยคุณลุงจับตรงไหนเนี่ยน้ำใหญ่ทั้งประเทศมึงวิ่งกันเป็นสัปดาห์เลยใช่ไหมสนามไปลูกแตงโมวิ่งวนกลม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 ถุงมือแหกกระจายแม่งยังกับนักเตะเซรุ่มยี่เราต้องไปไหนเนี่ยลืมนั่นสินี่ก็ลืมนี่ก็ลืมเหมือนกันต้องไปไหนวะเนี่ยต้องไปหากุญแจนี่หรือเปล่ากุญแจนี่หรือเปล่าโปเกบอลนี่หรือเปล่าเสียบกระจายแทบไม่มีใบเหลืองใบแดงแล้วเข้ายังไงล่ะนั่นน่ะน่าจะออกไปมั้งครับโอเคฮะทางออกอยู่ไหนวะไอ้นี่วะเอ้าถูกปะวะแบล็คกลาสเดินชุยแม่งถูกเฉยเฮลก้าอย่างนั้นหรือวะบินแม่งเลยให้อะไรครับโอ้คริติคอลพาวเวอร์สุดยอดเลเวล3ด้วยตายไปเลย
น่าจะมีฝั่งตัวร้ายมารวมตัวกันบ้างนะบักบัสมาแล้วท่าเทพท่าเทพมาแล้วท่าเทพมาแล้วกบกบกบไม่ใช่กบเขียดเขียดลูกเขียดลูกป่าเฮฟีรีต่อโอ้ขอบคุณครับชิงโตยิ่งน่าเกลียดอินาซึมาภาคใหม่มาแม่งบินไปอวกาศออกอวกาศอีกแล้วเนาะเรื่องแรกอย่างน่ารักไปเตะบอลบนกาแล็กซี่โอ้พระเจ้าเฮ้ยอันนี้เปล่ามาถูกป่าวะนี่ไงใช่ไหมนะเอาเชียร์แลคแคนดี้โกกาแล็กซี่จบแล้วยังมีอีกเหรอมีอะไรอีกไหมเนี่ยแถวนี้เนี่ยแล้วเราจะเอาคีย์การ์ดจากไหนครับผมจำไม่ได้เนี่ยหนังสืออะฮะโอ้โหถึงพี่ลิงจะเรียนเอกบรรณลักษ์มานะแต่เป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสืออะต้องหาหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครชอบหนังสือที่ตัวเองไม่ชอบหรอกนั่นสิครับมีแต่หนังสือที่เขียนถึง AC เกี่ยวกับอะไรเนี่ยการต่อสู้เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วในเขตชาร์ลอตนั่นเลยพูดเดิมๆซ้ำๆหมดเลยมึงเอาหนังสือเดิมๆมาปนๆกันไว้ทำไมวะไม่ใช่ห้องนี้เหรอครับแล้วจะไปเอาคีย์การ์ดจากไหนเฮ้ยคีย์การ์ดโต๊ะเหรอโต๊ะเดี๋ยวไปดูโต๊ะก่อนเป็นเอกสารน่าจะไปได้แล้วมั้งต้องช่วยต้องช่วยไอ้ AC ก่อนเนี่ยครับถ้าจำไม่ผิดต้องช่วย AC ก่อนเนาะถึงจะผ่านได้ออกไปจากที่นี่ได้แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองออกไปจากที่นี่กันดูครับรู้สึกจะวนมานานเกินไปแล้ว3-4 รอบแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันเอาคือถ้ายังจะนานกว่านี้เดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังแล้วนะเดี๋ยวลองออกไปข้างนอกดูครับเหตุการณ์ไม่ได้เกิดในนี้ดีกว่ามันอยู่ที่อีกเมืองนึงโอ้บ้ากูก็ลืมเนี่ยเนี่ยตรงเนื้อเรื่องตรงเนี้ยจะสับสนอยู่ใช่ไหมต้องมาเมืองนี้ใช่ไหมต้องไปใต้ปืนนี่ใช่ไหมล่ะโอ้มีเดรมอนเลยหาขี่การ์ดไปสิอ
ขอเอานี่มาเล่นหน่อยอยากลองอยากลองบุลเลตพันเซนเฮดบัตไอรอนเฮดบิ๊กเบรกนี่พร้อมเล่นลุ้นอ่ะโคตรเจ๋งผมชอบหนังสือนะที่ไม่ใช่วิชาการโอเคเราต้องไปอ่าปันเห็นบอลเห็นบอลซอฟแซนสายนุ่มถ่ายรูปก่อนถ่ายยังไงให้มันเต็มวะเนี่ยเบอร์อ่ะทำไมมันเบอร์เงี้ยเอาตัวเซฟอ่ะตัวอะไรวะถ่ายรูปไม่ถูกใจไป500พอ โลกกำลังจะสลายเรามาเซลฟี่กันก่อนไม่ได้ครับเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่โหบ้านเมืองแม่งวินาศสันตโลฮัชชาเอ้าเอาหนีซะกันทีแปดติงตองพัสซัมบุลเลตพันเลยนี่แน่คลิปด้วยโหสวยงามไอ้นี่อีกแล้วอ่ะไฮจัมคิกโลดเอ้ยจัมคิกโลดติดไฮจัมตลอดแอตแทคพาวเวอร์เลเวล1โกนแบ็คส่งไม้ให้คุณเทล่าไปโกนแบ็คพอเปลี่ยนเป็นโครแบทแล้วมันตัวใหญ่นะเออเงี้ยปากกว้างมากลำไส้อยู่ตรงไหนเออวานั่นนะสิลำไส้อยู่ตรงไหนเชนเรียเชนเรียตัวนี้เปลี่ยนร่างสักทีดีไหมเดี๋ยวเราจะได้เฟรมโทเวอร์ตอนไหนวะจำไม่ได้แล้วนี เฮ้ยเปลี่ยนร่างแล้วอ
สแตทมันน่าจะสูงขึ้นมานิดหน่อยยังไงยังไงเฮ้ยทำไมจำไม่ได้เลยเนี่ยฉากนี้เนี่ยจำไม่ได้เลยนะไม่ได้อยู่ในซีรีส์บั้มเลยโอ้โหโอ้โหมึงเอ้ยสู้ไม่สู้ขอไม่เซฟดีกว่าลุยเลยกันแก่แล้วก็เงี้ยลงๆลืมๆนั่นน่ะสิไม่ค่อยได้กินปลาด้วยแหมมีอะไรฟิ้งๆด้วยน้ำตาไหลโอ้ทำไมคุณถึงร้องไห้โอ้เมื่อกี้ฉันกินผัดเผ็ดกะเพรามาเลยหลั่งน้ำตาแม่ค้าแม่งผัดเผ็ดมากนี่ผมกำลังนั่งเคาะเอาชัยนี่หมูไฟที่พี่ลิงหามานานจริงๆทุกท่านโคตรเจ็บใจมากเลยรู้ไหมไอหมูไฟเนี่ยเดี๋ยวนะเราชนะทางเขาไหมถ้าเขาหายจำคิกมาเนี่ยเราจะรอดไหมเพราะว่าเราเป็นเหล็กกับพลังจิตใช่ไหมชนะเนาะกลัวโดนหายจำคิกแล้วจะเดี้ยงเอาเนี่ยร้องไห้เพราะแพงกูไม่มีเมกาเจนหน้าก็มีให้เขาสบายใจหน่อยแล้วกันมันไม่น่าจะมีท่านั้นด้วยซ้ำจะส่งเจ้านี่ออกมาอย่างนั้นหรือควินบอกแล้วจะดูออกแบบให้นี่เขามีอิทธิพลกันขนาดนั้นเลยเหรอขนาดที่แบบว่าสั่งให้ตัวไหนมีเมกาก็ได้ขนาดนั้นโคตรโหดนี่นะมึงล็อกไลท์ไปเลย32คนแล้วคนดูสุดยอดมากวันนี้พีคมากเกราดอสอย่างนี้โอ้ยจงออกมาเดี๋ยวสักหน่อยก็คงมีเมกาเดลิเบิร์ดสบายนี่แน่คุณสีใช่ไหมนายเนี่ยเดลิเบอร์นี่ตัวอะไรครับใช่โปเกมอนเหรอคิดเล่นๆเกนชิปิกาจูกำลังจะพูดพอดีฮะกำลังจะพูดพอดีเป็นมาสคอตเกมมาก็เนิ่นนานแล้วนะทำไมไม่มีเกนชิหรือเมก้าหรืออะไรสักอย่างโอ้แหมแพ้จนได้เจ้าหัวสิงโตเขาบอกว่าอะไรครับเมื่อกี้อยู่ที่ชั้นล่างใช่ไหมมีแต่พิกาจูคอสเพย์เอ้าเลสเฮอรี่กูก็เร็วอยู่แล้วถ้ามึงไม่มาเรียกกูก็เร็วอยู่แล้วมาเรียกเนี่ยเลยช้าเนี่ยเฮ้ยเราเจอกับนี่อีกแล้วครับผมชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจองูเห่ากำลังใกล้ตายโอ้มึงเอ้ยมิเชลมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามิเชลจะทวงเราหรือเปล่าเดี๋ยวตัวไหนมันน่ากลัวกันตัวค
วาสินะเฮ้ยเดี๋ยวที่นี่มันเป็นความมืดโอ้โหยี่เลือกไม่ถูกสองพันยูมาเล่นไม่รู้เผลอตามทวงอะไรครับพี่ลิงอ๋อลืมก็ดีแล้วครับผมลืมก็ดีแล้ว Attack Power Level 1 Baby Burn ส่งมาเฟดเอาโอ้โหดีงามแรงอยู่ซ้ายดีกว่าครับสุดท้ายจะเป็นอย่างไรคอยดูแลด้วยข้าวมันไก่กูร้องอะไรของกูทีมเวิร์กอิสโอเพนโอเพนจริงเหรอโอเพนจริงเหรอมันน่าจะมีค่าอะไรที่มันโจมตีเขาแรงๆอยู่เฮ้ยมือลื่นมือลื่นมือลื่นโทษไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจแหมไม่น่าเลยมึงเปลี่ยนไฟมาอย่างนี้มึงต้องการอะไรครับมึงต้องการจะเอาคืนกูใช่ไหมรีบสับก่อนเลยกูรีบสับมันก่อนเลยคุณสายโอ้พอดูแล้วได้เข้ามันไก่แล้วขอใจได้ปลาละนี่คือการดิฟสดผมจริงๆถึงรสชาติไม่ออกรสชาติจะเป็นไงพี่อีทโอ้ไม่หิวก่อนเลยโดนซักกระพันไปดอกหนึ่งหน้ามืดเลยเมื่อกี้มิเชลเล่นเลฟฟอร์เดสไอ้มุมมองบุคคลที่3เล่นไปถึงไหนอ่ะพี่ลิงวันนี้เล่นมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วอัพสกิลจุดไฟแล้วมันจุดไฟไม่ได้ว่ะมันเลยไม่ผ่านเควสสักทีว่ะเคลียร์บอดี้ครับผมไม่ลดสเตตัสนะฮะเล่นภาคออลาสต่อแบบฮาร์ดคอร์ไม่เติมเลือดไม่กดหนีเลยครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหทำไมมึงไม่ไปเปลี่ยนเอาตัวนู้นแล้วเมื่อไหร่จะจบเฮ้ยคิดว่าอีกไม่นานนะคิดอีกไม่นานหรอกขอจำไม่ได้นึกไม่ออกไม่นานหรอกนี่ยิ้มถึงไหนแล้ววะยิ้มเจ็บป่ะโอ้ดิชาร์จโอ้โหติดชาร์จติดโอ้โหมึงเก่งเกินไม่ได้เหี้ยติดชาร์จคู่เลยเหรออ๋อหมายถึงว่าถ้าเราไม่กดหนีเนี่ยเมื่อไหร่เกมมันจะจบกูติดชาร์จแล้วเรียบร้อยไปโคคินเนซิสโอ้ยได้เนี่ยเออขอบคุณมากขอบคุณมากดีมากไปแล้วครับพี่ลิงโอเคฮะน้องเต้นฝันดีครับฝันดีครับพรุ่งนี้มีเรียนใช่ไหมบายไอรอนดิเฟนซ์ไม่เอาอ่ะโอ้ยกิ๊กกราดเดี๋ยวนะพอเห็นอีเจ๊ใส่แว่นคนนี้แล้วนึกถึงเกมเต้นสมัยก่อนนะครับสมัยเครื่องเพลย์หนึ่งเกมเต้นตัวละครเอกมันใส่แว่นประมาณเนี้ยธีมสีแดงขาวๆอย่างนี้ด้วยอย่าแก้ชาซุปเปอร์โมชั่น
เหยียบแผ่นเต้นกันเลยทีเดียวเออบูมๆอะไรสักอย่างนั่นแหละเออใช่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 เวนเจกับเรสมากออกมาทำไมโทษๆฉันวิ่งสโลว์ดาวเออ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 มาถามอะไรกันชั่วโมงวะไปละเฮ้ยพี่อีทมีฝาแฝดคอยดูแลข้าวมันไก่พารานอยเออจำได้คุ้นชื่อว่ะพารานอยว่ะโอ้โหไม่มีท่าโปรเทคครับอันตรายมากณจุดนี้ถ้าเฮลก้าเขาเร็วกว่าอาจจะบ้านบึ้มได้เป็นแอดมินทีมแฟร์ต้องโกนหัวใช่ไหมเป็นกังวลว่าโคจะตายกันเลยสายไฟก็ได้ด้วยครับมืดกับไฟเอาแมงมุมไฟฟ้าออกมาดิชาร์รัวเราจะลุ้นเสียงดวงดูครับเผื่อจะเร็วกว่านี่เร็วกว่าอื้อโอเคอยู่โอเคอยู่พารานอย180 190โอ้โหเฮ้ยไม่เอาแน่ยึกยักพันอื้อหือกัดทำไมไปกัดตัวข้างวะตัวข้างมันรีเลือดเองได้ด้วยอ่ะเออจำได้ว่าเมื่อกี้ตีมันตายไปแล้วด้วยอ่ะผมมาสู้ใหม่มันเกิดมาเฉยเลยมันแอบใช้แม็กกี้ไว้ทำไมไม่ใช้ให้พี่ลิงด้วยวะแม่งใช้คนเดียวเลยใจร้ายชิบเป๋งหัวครับถึงยังเนี่ยลงมาลึกแล้วนั่นเนี่ยอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรวะหายไม่ทันเฮ้ยถึงแล้วพี่ลิงยังไม่ตายไงโอ้ต้องรอโอ้ไม่ได้นะตายไม่ได้นะไปได้ผู้ว่าใหม่มาตอนไหนถนนสาย17ครับก่อนที่จะถึงยิมพลังจิตเมื่อกี้ฮะเราได้มาได้เทมหนึ่งตัวอุตส่าห์ได้เล่นเซน่าแล้วทำเสียงแอบๆด้วยสิครับโอเคฮะ ขอเซฟก่อนหนึ่งทีนะคะถึงกับทำตาหยีมาเลยแหละผมยังเทได้เปล่าเต็มที่เลยครับตอนนี้เพราะว่าเราเล่นไปในเรื่องหลังๆแล้วเราจะได้เทรดกันน้อยฮะชอบชุลมุนนะชอบชุลมุนแล้วทำไมหน้าตาแม่งเหมือนกันไปหมดเลยวะตอนนี้เอาละเข้ามาเลยร่างโคลนนี่ Resident Evil มันมีอิทธิพลมาถึงเกมนี้เลยพี่แอดวินวิ่งตามเด็กไปเฉยเดี๋ยวกูอ่านผิดพี่อีฟวิ่งตามเด็กไปเฉยกูอ่านยังไงเป็นแอดควินวะ
แม่งทิ้งเราสู้4คนนั่นดิเป็นคนดีมากๆเลยพวกมึงเนี่ยไอ้หมานั่นอีกแล้วใช่ไหมหมาสายฟ้านั่นโอ้โหแล้วเอากาล่ากาล่าออกมาด้วยเอาไงดีเขารู้ว่าเราแข็งขันมาก1ลุม4สบายไงพูดถึง1ลุม4วันก่อนมันมีคลิปไอ้นี่ที่ว่า1ลุม5เออไอ้ที่เด็กอะไรสักอย่างมันต่อยกันอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เด็กเหี้ยนั่นใจสู้ชิบหายเพื่อนลุมมัน5คนมันต่อยกระเด็นหมดเลยอ่ะอ้าวสบายภาคออรัสไงครับโอ้โหนี่มึงใส่โฟกัสแซดเปล่าวะเลือดเลย1 5ลุม1โอ้อันนั้นก็โหดไปสกิดโดนตัวนิดเดียวเองอ่ะถ้าลุม1มีอินทิมิเดตด้วยไออันนั้นสุดยอดเลยอ่ะแม่งแล้วอินทิมิเดต5ตัวด้วยคือแม่งบังคับเปลี่ยนตัวมากอ่ะไงต่อเด้งอีกแล้วสินะครับใช่ครับเก่งกระเด้งครับเราสิเก่งใครมาเบ่งกระเด้งออกไปฮะเฮ้ยพอดีเลยเรามีท่าพลังจิตอยู่วันนี้หลุดบ่อยเด็ดเน่าเหรอครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่วันนี้หลุดเด้งบ่อยกว่าปกติเนาะปกติจะไม่เกิน3เนาะวันนี้นี่แม่งเด้งถี่ที่ไหนเดี๋ยวนะมีคนออนอยู่1 2 3 4 5 6 7โอ้โห7คนนี่พวกนายรอเล็งอีเวนท์เทิร์นกันอยู่ใช่ไหมอาจิตจะผิดไหมตัวนี้น่ารักเกินไปเลยเด้งออกโอ้โหพระเจ้าขณะการรับชมกรุณานั่งห่างจากโทรทัศน์และเปิดไฟให้สว่างด้วยนะจ๊ะเปลี่ยนเลยเอาตัวอะไรออกมาดีมันสุ่มนิสัยอีเวนท์คอนหรือเปล่าสุ่มฮะสุ่มนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหวยมันจะออกมาเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าก็ขอให้ได้โมเดลหรือไม่ก็ทีมเมทไปนะฮะแต่พี่ลิงก็ช่วยได้เท่านี้นะฮะต้องให้กำลังใจอาดามันเหรอโอ้มันเล่นมันต้องเล่นอาดามันเหรอนี่ต้องเซฟก่อนสู้เปล่าเผื่อหรือว่าไม่ต้องครับผมเพราะว่าตั้งใจจะจับด้วยมัสเตอร์บอลไม่อยากจะให้ทีมของเราต้องเจ็บปวดรวดร้าวเกินไปอาดามันคือสวยครับพี่อีทผมได้ดำไหมนิสัยตรงแต่ IV Special Attack 0โอ้โหน่าสงสารมาก
Healing Wish ถ้าเฮียนี่รู้สึกว่าจะยอมสละชีวิตตัวเองใช่ไหมขอไม่เอาแล้วกันเออคือตอนแรกสงสัยมากเลยอ่ะท่าเนี้ยเล่นอะไรวะตอนนั้นจิราชิเออท่านี้มันเอาไว้ทำอะไรวะพอกดใช้ดูเท่านั้นแหละถึงบางอ้อเลยอ้อเลยเอาล่ะเซฟอีกสักทีดีไหมเซฟทำไมนักหนาวะถ้าประจำซีเคนเบลลักกี้ฮะตัวไรอ่ะเห็มชิมอากูมันชิงกานนกพรือนกพรือเซฟเผื่อลีนิสัยมันจะลีไม่ได้นะครับเพราะว่าจับแล้วมันจะไปอยู่ในคอมแล้วเราต้องใครที่แย่งเทรดมาได้ก็ต้องได้ไปเลยฮะไก่เออว่ะขอสลับติดครับได้ของดีพี่ลิงมาเยอะแล้วโอ้โหชอบฉากสู้จริงๆเลยทำไมเวลาเราสู้แล้วเราออกมาใช้แล้วมันไม่มีดาร์กออร่ามืดๆอย่างนี้มั้งโคตรเท่เลยอ่ะเอาละมาสเตอร์บอลเราจะไม่ให้นายเสียเปล่าเดี๋ยวอยู่ไหนวะมาสเตอร์บอลตรงนี้จับแล้วนะชิวโอเคบอลครับขอให้ทุกท่านโชคดีวิ่งทันนะครับจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้ใช้มาสเตอร์บอลน่าสงสารเบาๆออกมาจากไข่เจอปลาบอลทีเดียว มันจะต้องเริ่มขึ้นชื่อด้วยตัววายใช่ไหมผมมีในใจละยาลาอะไรสักอย่างนะยาลาไหนแกยาลาไหนมันยังไงนะยันเดเล่เหรอยานำยาเมยาลันโอ้โหยาลันไนซ่าตัวพี่กูเลยอย่างนี้เหรอเอาดีบอกว่ายานยาโอยเอ้ยโอเคป่ะยานาไนซ่าโอเคป่ะยาเมเตยาเมเตอีกครั้งยำยำเอาละครับผมมาดูกันว่าใครจะได้เจ้ายานาไนซ่าใครจะได้ไปเอ่ยเฮ้ยเราสามารถดูได้ว่าเราจะเอาเข้าทีมเราหรือเปล่าใช่ไหมให้สิทธิ์ทุกคนเลือกครับว่าอยากจะให้ลีเอานิสัยหรือเปล่าไม่สุ่มวัดใจมันต้องอย่างนี้เฮ้ยกดผิดวัดใจกันไปเลยเอาละเทนกันมาเลยเดี๋ยวเราอยากรู้แล้วว่าใครจะได้ไปอ้าวเหี้ยต้องสู้เหี้ยนี่ก่อนเหรอโอ้โหหลายสิ่งอย่างนะมึงเนี่ยสู้ก่อนเออลืมไปแล้วเนี่ยลืมแล้วว่าต้องสู้กับไอ้นี่ทีนึง
เดี๋ยวนะที่แขนนั่นที่แขนนั่นไอ้หมอนี่มันใช้พลองแมลงบอกบางทีก็งงว่ามีแขนไว้ทำไมเวล49เหรอตอนแรกเขาเวลอะไรวะ49อ่ะตอนที่เจอทีแรกเมื่อกี้สุดท้ายก็ใช้โปเกมอนอยู่ดีมึงจะใส่ชุดเกาะทำไมใช่ไหมโอ้วันนี้คนดูพีคมากนะประมาณ30คนได้ยินผมไหมได้ยินผมไหมได้ยินผมไหมตอนนี้จอดำไปแล้วจอดำไปแล้วเออวันนี้เน็ตมันเป็นอะไรเออหนังโป๊อะไรก็ไม่ได้โหลดนะสิงโตตัวผู้อตอนแรกมันใช้ตัวเมียป่ะทีแรกแม่อยู่โทษไม่มีอะไรครับคุณแม่โทษทีครับ ไม่มีอะไรครับโทษทีครับโทษที่หายแล้วเยาวชนดูเยอะลืมโทษล็อกโหลเยี่ยมมาคุเลยมาคุเลยในแชทเงียบเลยตอนนี้ร้อนหน้าสั่งปิดคอมไปแล้วไปพี่ลิงขอโทษเป็นความผิดของพี่ลิงเองอยู่อยู่รอเล่นเฮ้ยมันเปลี่ยนร่างเมก้าแล้วรอบนี้ถึงแล้วเนี่ยควาเทลโอ้โหเกือบโคยอบอ้วนเป็นความผิดของพี่ลิงที่ไม่แบ่งให้น้องดูแหมลืมใส่ป้ายอ่ะจริงๆมันเป็นความผิดของดีเคทนะฮะเหล็กสั้นอ้วนโอ้โหโคยไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยโคยเปลี่ยนร่างแล้วนายไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยโอ้ถอดแว่นโอ้ยชัดเลยโมโหโคยมีหนวดโล่งอกชนะแล้วได้16,000นารุทากิบอมตัวมาสินะโอโนเรดิเคโดโหืมมันเป็นความผิดของดิเคเฮ้ยขนาดใส่แว่นตาแล้วมันยังอิสโอเวอร์ไนท์เท่าสั้นเลยอะต้องรีบหนีแล้วใช่ไหมมันกดปุ่มทำลายล้างตัวเองแล้วใช่ไหมโอ้แม่งกระโดดทีเดียวคนดูหายไป3คนยิงแล้วโอ้โหอวกาศอีกแล้วจะไปโดนเดลฟี่ไหมเนี่ยเขาเครียดดิ่งกลับมาที่โลกอ้าว
ดีนะเราถ่ายรูปเป็นที่ระทึกไว้แล้วระเบิดโคตรกว้างหนีไว้ได้ยังไงเออนั่นสิไหนก็ออกมายืนคุยกันหน้าปากถ้ำกันซะงั้นโปเกมอนนะครับลีควาล่าบอกโดนหางคออีกไปกันหมดเลยมาแล้วนานมากๆนานมากๆมากๆเลยตัวใหญ่จังคุณลิโคล่านะครับผมจะได้อีเวนเทิลยาลาไนซ่าไปนะฮะพวกนายไม่ทันกันแล้วสิคุณลิโคล่าก็รอสแตนบายอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงฮะโอ้โหได้พี่ชาร์กมาด้วยเป็นดรีมบอลด้วยนะฮะนิสัยไม้จำไม่ได้ว่านิสัยนี่บวกลบอะไรนะนิสัยไม้ครับนิสัยไม้นกป่วยลบดีเฟนส์บวกสเปเชียลแอทแทคมันก็ยังดีก็ยังดีที่มันบวกสเปเชียลแอทแทคคุณลิโคล่าเดี๋ยวไปเช็ค IV แล้วมาบอกด้วยนะครับว่าได้ IV อะไรบ้างผมเคยรีจับมิวทูอยู่อ่ะได้5 IV เออแต่เป็นรู้สึกจะเป็นนิสัยโมเดสแต่ว่าแหว่งสเปเชียลแอทแทคไอ้บ้าเอ้ย5 IV คงไม่ได้5 IV IV คงจะป่วยอีกไหมนั่นน่ะสิขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเช็คเป็นให้มันไข้หวัดนกหรือเปล่าขอบคุณคุณลิโคล่าด้วยครับทีนี้เราต้องไปไหนต่อโอ้โหนายส เราต้องไปไหนต่อไปเมืองนี้ต่อใช่ไหมแล้วเดินลงไปข้างล่างใช่ไหมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดลุยหิมะเปล่าครับจำไม่ได้คนดูเหลือ26คนแล้วโอเคแม่นแล้วใช่ครับมีโทรศัพท์เรียกเข้ามา3 IV HP Special Defense Speed จ้าโอเคอยู่ก็ไม่เลวนี่ผ่านเมืองแล้วยังวะข้างล่างนี่ครับนี่ฮะข้างล่างนี้ได้อีก1ตัวครับสวัสดีฮะเพิ่งถึงบ้านสวัสดีคุณอู๋ด้วยครับผม
คุณหนูผมทำตัวอักษรวิ่งได้แล้วครับสยองชื่อเซตผ้าอะไรดีไนท์แชทนี่แน่เฮ้ยไม่ตายโอ้โหถ้าไรเนี่ยโมเบเกอร์ไม่สนอบิลิตี้หรอเผาแม่งนี่ไงเอาล่ะโอ้โหไม่ให้ออมด้วยนะไอ้ปลานี่อีกแล้วอ่ะโอ้โหแก้แค้นคืออ่ะมีคือเจ็บเรียกว่าคันเลยโอ้ยปิดฉากไม่เป็นไรเราซื้อมาเยอะซื้อยาแก้ชามาเยอะนะจ๊ะเอาล่ะสงสัยเราจะต้องทะลุป่าแล้วล่ะให้กูพูดก่อนได้ไหมเช้าแต่ที่ออกมาอย่างนี้ก็สวยดีโอ้ยที่มีเด็ตายอยู่พี่เดินเน็กเดินเน็กเดินเน็กอ้าว17แป๊บแล้วตอนนี้เฮ้ยไฟฟ้ามีการเหล็กสบายล่ะเปลี่ยน ability กูแล้วเต้เต้เต้น่ารักอ่ะได้พูดสักทีเรามาดูกันว่าถนนสายนี้จะได้ตัวอะไรวิ่งนานจังวะเหล็กจริงๆเป็นชื่ออะไรนะโคโลเนียใช่ไหมกูกลัวมันระเบิดตัวเองจังเลยเนี่ยโก
โลนเออโคโลนใช่ตั้ง3ถึงจะเป็นโคโลเนียโอ้ฟันไม่เข้าแผ่นดินไหวแสดงว่าโอ้คลีด้วยนี่ไงสเตลล็อกนี่สเตลล็อกสเตลล็อกมึงจะวาง2เลเยอร์เหรอวะใจเย็นๆใจเย็นๆระเบิดตัวเองผมลองเช็คดูแล้วครับคิดว่าไม่น่าจะมีไงนั่นมีอะไรสีม่วงๆอยู่ที่ปลายนิ้วพอดีครับดีนะกูมีสติดีนะกูมีสติมาดูกันว่าใครจะได้โคโลเนียโคโลนติดปากโคโลเนียเฮ้ยถ้าอย่างนี้เทรดไปนี่คุณจะได้เปลี่ยนร่างเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวสิโคโลโคโลโคโลแล้วกันอย่าให้ยากโคโลซ่าคนที่จะได้ไปเป็นป้อยดูครับว่าวันนี้ป้อยจะเอาตัวอะไรให้ผมคุณแพ้ให้คุณป้อยก่อนนะคุณป้อยเขาเทรดมาก่อนโทษทีนะโทษทีป้อย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 ทำไมเนี่ยโป้ยยังอยู่ในห้องเทรดอ่ะเอาออกแพ้ไม่รู้เทรดกับใครโอเคครับตัวนี้จะยกให้คุณโป้ยนะคุณเอริวมีการมาเทรดตัดหน้าผมด้วยนะสุดยอดอินพุตน่าจะโอเคอยู่มีระเบิดตัวเองด้วยแต่เมื่อกี้มันไม่ใช่ใช่ไหมเออแต่เมื่อกี้มันไม่ใช่โอ้โหผมก็ใจเย็นเหลือเกินเนี่ยตอดมันเรื่อยๆเออว่ะเฮ้ยมีท่าระเบิดตัวเองแต่เมื่อกี้มันไม่ใช่เมก้าป่วยเมก้านะป่วยเมก้านะป่วยเอาตัวเมก้าที่ดีที่สุดของเราไปเมก้าป่วยมีหินเมก้าวาวรอบที่แล้วก็บอกว่าเอาตัวที่หายากที่สุดของเราไปซึ่งก็คือพีกาจูมันออกมาสู้ได้ทีเดียวก็นั่นแหละอ
ตัวนี้เป็นร่างเมกาแล้วไม่ต้องใช้หินทำไมมันหมุนนานจังออกแล้วกูบ่นแล้วมึงออกเลยนะนี่ใส่ซีเรียสเดี๋ยว ability นี่มันคืออะไรครับ ability มันคืออะไรครับไม่รู้ครับจับสดโอ้โหรักกูมากเลยให้ NA มาด้วยอ่ะก็ดีนะอย่างน้อยก็ยังมี Close Combat ให้นะครับมี Exciser ให้นะรัดคอนี้ท่าอะไรวะ Black ก็โอเคมี Close Combat ให้ก็โอเค Immunity หรือ Toxic Oak ชีวิตจะหาไม่เอาได้ง่ายๆครับเฮ้ยไอ้นี่มันอิมมูนิตี้นี่มันป้องกันพิษใช่ไหมคุณป้าคนนี้รู้สึกจะให้ TM นี่ไงให้ยูเทิร์นไปเร็วไม่ได้จะนั่งโดนกัดเครื่องปิ้นแน่เอ๊ะรู้สึกตรงนี้เราจะต้องสู้กับด็อกเตอร์พาตันหรือเปล่าจำได้เดี๋ยวขยี้ตาก่อนเย็นมานะเลยเหรอเอ้าลืมเปลี่ยนตัวทำอะไรเขาได้บ้างเนี่ยท่านี้จะตีเข้าไหมเป็นพังอะไรบอกที่ด็อกเตอร์แทงข้างหลังเราไม่ตายชิบเป๋งรู้สึกว่าเวลาโดนเปลี่ยนอะบิลิตี้นี่จะเป็นไม่หลับตลอดเลยนะตาแข็งตาค้างตลอดเลยชาลิซาร์ดเมื่อไหร่จะได้ท่าเฟรมทาวเวอร์อยากเปลี่ยนออกไอ้ท่านั่นมันหวังผลไม่ 100% แล้วมันจิตใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้วืดขึ้นมาทีนี่บ้านไฟไหม้กันเลยทีเดียวคนดูดีขึ้นมาเป็น29คนแล้วตอนนี้จริงๆถ้าด็อกเตอร์สู้แล้วเปลี่ยนร่างเมกาได้3ตัวนี้เลยจะเป็นอะไรที่อีพิกมากปล่อยออกมาไม่เปลี่ยนเมกาทุกตัวเลยสติ๊กกี้เว็บลดความเร็ว1ระดับทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนตัวไม่เอาแล้วกันThank you.
เอ๊ถ่ายรูปอีกแล้วอยากให้สตาร์เตอร์เจน2มีร่างเมก้าโอ้ไดรูปมันต้องเก่งแน่ๆเลยอ่ะโอ้โหชอบมุมนี้มากเจนหน้าเจอเลสบาคุปูนตอนเจน2มันยังเป็นไฟธรรมดาอยู่เลยอยู่ใช่ไหมตอนนี้เป็นไฟตอนนี้ก็เป็นไฟธรรมดาครับอีกไกลไหมครับกว่าจะถึงเมืองถัดไปเนี่ยนี่ตรงนี้ฮะมีเกล็ดสีลุงนะฮะที่เอาไว้เปลี่ยนร่างมิโรติกมาเอาได้ทุกวันวันละ1อันนะครับผมเลยเที่ยงคืนก็มาเอาได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้เลยยืนคุยตรงนี้ก็จะได้เลยนะฮะถ้าเป็น2ธาตุบาคุคุณควรเป็นธาตุอะไรดีเอ้ยนี่มันถนนสาย19เราจะจับโปเกมอนได้อีก1ตัวชื่ออะไรนะคุณซื้อบทซื้อบทคุณซื้อดงจำชื่อมันไม่ได้เลยรู้ไหมสามร่างของมันเนี่ยคุณซื้อดงคุณซื้อบทอุซุกี้ธาตุดินดีไหมน่าจะแปลกๆดีไฟกับหินไหมฮะไฟกับหินก็แปลกๆดีนะเชี่ยลบ ability อีกแล้วกูโดนลบ ability บ่อยมากเลยช่วงนี้ไฟพลังจิตไม่ใช่เหรอบัคคุณเป็นไฟพลังจิตเออมันใช้ท่าพลังจิตได้ใช่ไหมไฟเพียวเจน5เห็นติดท่าพลังจิตได้ด้วยใช้ท่าพลังจิตได้ฮะซุกี้มันตัวบอนไซมันเป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงปะพี่ลิงว่าวันนี้เราคงจะต้องอยู่หยุดกันแค่นี้ก่อนมันจะ4 ทุ่มแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจะหลุดบ่อยจนเริ่มจะหงุดหงิดกันบ้างแล้วใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวขอพักไว้แค่นี้ก่อนมึงจะอะไรกับกูนักหนาเนี่ยเดี๋ยวจอมันดับไปแต่ว่าเสียงยังอยู่เดี๋ยวตัดใหม่อีกทีนึงมาแล้วฮะใครดาวครับเทรดมาได้เลยนะคุณเบบี้เบิร์นก่อนจากกันนะก่อนจากกันอีกสักหนึ่งดอกขอเสียงอีกสักหนึ่งดอกมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะทำไมมันเด้งกระจายเลยวะวันนี้ไม่เข้าใจเลยสองตัวเลยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกัน1 ทุ่มเหมือนเดิมนะครับผมดูว่าคุณเบบี้เบิร์นจะให้อะไรวันนี้2ตัวเลยเจ้าอูดมันใช่อูดป่าววะ
มึงยังจะค้างอีกเหรอโอเคไม่เอาขึ้นแล้วโทษทีฮะวันนี้มีปัญหาเยอะเหลือเกินนะครับผมยังได้ยินอยู่ใช่ไหมยังได้ยินอยู่ใช่ไหมฮัลโหลยังได้ยินอยู่ใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันรู้สึกว่าจะเริ่มหงุดหงิดนิดนึงแล้วฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ดูด้วยกันนะครับวันนี้พีคมาก30กว่าคนเลยนะครับผมก็ยังไงดีจะพูดอะไรกูลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันทุ่มนึงนะฮะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณที่มาดูอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วก็ร่วมลำบากกันนะฮะร่วมกันแบบว่า ดับมั่งติดบ้างนะฮะ